US Marines 1st Battalion 2nd Marine Regiment 2nd Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่2กองพลนาวิกโยธินที่2ดำเนินการฝึกซ้อมภาคสนาม10วันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสภาพอากาศหนาวเย็น Cold Weather Training เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบ Nordic Response 24ในเซตเทอร์มอนนอร์เวย์ 3-12 กุมภาพันธ์ 2024 Nordic Response เป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศนอร์เวย์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางทหารและความร่วมมือของพันธมิตรในการสู้รบที่มีความเข้มข้นสูงในสภาพแวดล้อมอาร์กติกที่ท้าทายการฝึกซ้อมนี้จะทดสอบกิจกรรมทางทหารตั้งแต่การรับรองพันธมิตรและกำลังเสริมของหุ้นส่วนตลอดจนความสามารถในการสั่งการและการควบคุมการทำงานร่วมกันไปจนถึงปฏิบัติการร่วมผสม Combined Joint Operations การส่งกำลังบำรุงทางทะเลที่นำเข้าที่ไว้ก่อน Maritime Prepositioning Force Logisticsการบูรณาการกับกองทัพเนโต้และปฏิกิริยาต่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามในสภาพแวดล้อมการฝึกแบบพลวัตสหรัฐยืนหยัดในความมุ่งมั่นและความพร้อมในการสนับสนุนนอร์เวย์พันธมิตรและหุ้นส่วน US Marines Bravo Company 1st Battalion 2nd Marine Regiment 2nd Marine Division ดำเนินการโจมตีเป็นหมวด20กุมภาพันธ์ 2024 Captain Matthewดูโนแวนต์ Company Commander ผู้บังคับกองร้อยทำการสอนความเป็นผู้นำนาวิกโยธินและทหารเรือและหน้าที่ควบคุมและการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเตรียมการฝึกซ้อมของ NATO Nordic Response 2024 26 มกราคม Corporal Josiah Arkridge Rifleman ผลปืนเล็กและผู้ฝึกปฏิบัติหลักสูตรสภาพอากาศหนาวของ NATONATO Winter Instructor Course กองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่2ทำการสอนนาวิกโยธินและทหารเรือในวิธีการใช้งานเคลื่อนที่ด้วยรองเท้าลุยหิมะอย่างเหมาะสม26มกราคม US Marine และ Sailors ดำเนินการเคลื่อนที่ขนาดเล็กเพื่อให้นาวิกโยธินทำความคุ้นเคยกับรองเท้าลุยหิมะ First Lieutenant Isaiah Ortega Infantry Officerและ NATO Winter Instructor Course ทำการสอนนาวิกโยธินถึงวิธีใช้งานเตาไฟอย่างถูกต้อง Corporal Mel Romero ผู้ปฏิบัติการขนส่งทางรถยนต์ Model Transport Operator ทำการกางเต็นท์ตั้งค่ายพักแรมแบบเร่งรีบดำเนินการเคลื่อนที่แบบกองทหารบนหิมะ28มกราคม US Navy Hospital Corpsman 3rd Class Grant Hatcher Corpsmanเสนารักทหารเรือถูกบรรจุมอบประจำนาวิกโยธินกองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่2ทำการตั้งเตาแบบพกพา US Navy Hospital Corpsman 2nd Class Benjamin Pequeno Corpsman ใช้งานเตาแบบพกพา28มกราคม Sergeant Zachary Hopper ผู้ชำนาญตรวจจับอาวุธเคมีชีวรังสีและนิวเคลียร์ Chemical Biological Radiologicaland Nuclear Specialist และ NATO Winter Instructor Course ทำการสอนนาวิกโยธินในวิธีก่อไฟในสภาพแวดล้อมอาร์กติก28มกราคม Lance Corporal Richard Johnson ผู้ชำนาญการข่าวกรอง Intelligence Specialist ทำการต้มน้ำในระหว่างการฝึกซ้อมพักแรมแบบเร่งรีบ28มกราคม US Navy Hospital Corpsman 3rd Class Brennan Atkins Corpsmanทำการป้อนออกซิเจนเข้ากองไฟ US Marine และ Sailors ดำเนินการฝึกจำลองการส่งกลับกำลังพลสูญเสีย Simulated Casualty Evacuation Drills 29 มกราคม Gunnery Sergeant Garrett Osborne หัวหน้าข่าวกรอง Intelligence Chief ทำหน้าที่เป็นผู้บาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมอพยพผู้บาดเจ็บ US Marine Corps Chief Warrant Officer 2นายทหารชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน Nathan Kerr Battalion Gunner Major พันตรี Shane Robinette Infantry Officer และ Battalion Executive Officer Lieutenant Colonel พันโท Thomas Driscoll Battalion Commander ผู้บังคับกองพัน Sergeant Major Jacob Wojciech Battalion Sergeant Major
Master Gunnery Sergeant Matthew Antonic Battalion Operations Chief หัวหน้าปฏิบัติการกองพันและ Major พันตรี Devon Sanderfield Infantry Officer และ Battalion Operations Officer นายทหารปฏิบัติการกองพันทำการยืนถ่ายรูปหมู่ในช่วงฝึกซ้อม Cold Weather Training 7 กุมภาพันธ์ Private First Class Brandon Bardo Rifleman US Navy Hospital Corpsman 3rd Class James Cooney Corpsman Lance Corporal Antonio Diaz Transmission System Operator ผู้ปฏิบัติการระบบการส่งข่าว Lance Corporal Aiden Young Rifleman ดำเนินการยุทธวิธีลาดตระเวน7กุมภาพันธ์ US Marines ดำเนินการเคลื่อนที่ทางเท้าทำการขับ Snowmobile รถเลื่อนหิมะ9กุมภาพันธ์ Lance Corporal Aiden Young Rifleman Private First Class Ryder Butler Combat Engineer ทหารช่างสนามดำเนินการเจาะพื้นน้ำแข็งเพื่อฝึกให้พวกเขาสามารถออกจากแอ่งน้ำที่เย็นจัดได้10กุมภาพันธ์ US Marinesทำการฝึกยิง M27 Infantry Automatic Rifle 12 กุมภาพันธ์ Badafors Norway วันที่12 กุมภาพันธ์แนวหน้าของนาวิกโยธินสหรัฐจากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่2 Second Marine Expeditionary Force องค์ประกอบการบังคับการที่ Badafors Air Station ประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมรบของ NATO Nordic Responseในฐานะส่วนบังคับการส่วนประกอบภาคพื้นดินในการฝึกซ้อมองค์ประกอบการบังคับการของ Second Marine Expeditionary Force จะประสานการทำงานระหว่าง The US Marine Air Ground Task Force กำลังรบทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Norwegian Army Unit หน่วยทหารบกนอร์เวย์และกำลังผสมสวีเดน Combined Swedish และกองพลน้อยฟินแลนด์ Finnish Brigadeภายใต้กองกำลังร่วมเฉพาะกิจ NATO NATO Joint Task Force เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเจ้าภาพนอร์เวย์ชาติพันธมิตร NATO และหุ้นส่วนของเรา Second Marine Expeditionary Force Commanding General ผู้บัญชาการกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่2 Lieutenant General พลโทเดวิดโอติยงกล่าวไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศนอร์ดิกที่จะฝึกฝนรับคมทักษะการต่อสู้สงครามของเราได้Nordic Response 22เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Steadfast Defender 2024ของ NATO ที่ใหญ่กว่ามากซึ่งคาดว่าจะมีทหารประมาณ 90,000 นายทั่วยุโรปตามคำกล่าวของ US Army General พลเอก Christopher Cavoli NATO Supreme Ally Commander ผู้บัญชาการสูงสุดพันธมิตร NATO และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการภาคพื้นยุโรปของสหรัฐ US Europe Command Commanderการฝึกครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องกันและกันการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังทางยุทธศาสตร์ของ Second Marine Expeditionary Force ห่างจากฐานทัพของตนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 6,500 กิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงและความคล่องตัวของกองกำลังอเมริกันที่พร้อมจะปกป้องปีกด้านเหนือของ NATO หากได้รับการร้องขอไม่มีอะไรง่ายเมื่อคุณต้องปฏิบัติการบนหิมะที่หนาหลายฟุตที่อุณหภูมิติดลบ40องศาล้อมรอบด้วยยอดเขาสูง 5,000 ฟุตพลโทโอติยงกล่าวแต่การเป็นนาวิกโยธินไม่ได้เกี่ยวกับการทำสิ่งที่ง่ายมันเกี่ยวกับการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตการฝึกในสภาพแวดล้อมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำเช่นนั้นโดยการสร้างความแข็งแกร่งทักษะและความมุ่งมั่นภายในนาวิกโยธินทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศและทุกสถานที่นาวิกโยธินสหรัฐประมาณ 2,500 นายจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตร NATO และสวีเดนเป้าหมายคือการเสริมสร้างการประสานงานทางอากาศภาคพื้นดินทางทะเลและขอบเขตอื่นๆให้เป็นกองกำลังต่อสู้ที่เป็นเอกภาพพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามใดๆตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2024นาวิกโยธินสหรัฐและนอร์เวย์หน่วยทหารที่มีบทบาทคล้ายกันจะทำงานร่วมกันกับพันธมิตร NATOเพื่อฝึกฝนยุทธวิธีและขั้นตอนต่างๆในการทำสงครามฤดูหนาวนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีแล้วการฝึกซ้อมดังกล่าวยังส่งสัญญาณถึงความสามัคคีที่แน่วแน่ที่พันธมิตรมีส่วนร่วมในการปกป้องความมั่นคงโดยรวม
นอร์เวย์นั้นพิเศษสำหรับเราประเทศของเราทำงานร่วมกันมานานกว่าศตวรรษ Second Marine Expeditionary Force ได้ฝึกอบรมเคียงข้างกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และดำเนินงานเป็นทีมที่เหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวในนอร์เวย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของการฝึก Cold Response พลโทโอติยงกล่าวเสริมอาร์กติกเป็นสถานที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ลื่นไหลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพันธมิตรของเราที่จะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ในวันนี้และเราอยู่ที่นี่เมื่อจำเป็นเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามใดๆอย่างรวดเร็ว US Marine Corps Video by Lance Corporal Grace Stover Photo by Corporal Joshua Kumakal Story by Master Sergeant John Holmes เรียบเรียงและแปลโดยPanali Hunter